าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทรงมุ่งมั่นศึกษาหนทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังถูกทำลายลงทุกวันและเนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในอัตราสูงจึงได้ทรงเล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของหญ้าแฝกกับการจัดการทรัพยากรดินทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการต่างๆเพื่อดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยและดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริที่ทรงพระราชทานนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรด้านดินและน้ำและการฟื้นฟูปรับปรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์โดยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกรมพัฒนาดินนะได้ร่วมกับชุมชนก็คือที่อำเภอบางทุ่มนครปฐมวันนี้ก็เป็นการที่เราจะเอานำหญ้าแฝกเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบให้กับทางพี่น้องประสบกรณ์ชาวไทยว่าแฝกมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างวันนี้ทางกรมพัฒนาดินเนี่ยได้นำหญ้าแฝกมาเพื่อเอามาป้องกันการชะล้างบางทลายของขอบสระนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาเพื่อปรับปรุงปรุงดินนะแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรดูแลทรัพยากรดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการครับโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559นับว่าเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำรวมถึงสนับสนุนรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำกระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาดินในการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เหมือนเป็นการให้ทุกคนได้รู้ว่าเหมือนสถานที่จริงทุกคนได้ไม่เห็นได้คนได้มาลงมือทำได้ไม่เห็นว่าการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยสามารถช่วยยึดตลิ่งไม่ให้พังเป็นลักษณะไหนหนูรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กับกรมพัฒนาที่ดินเพราะหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยลดการชะล้างพันธุ์ทลายของดินและช่วยการเก็บตะกอนที่ดินในราชันร่วมทั้งฟื้นฟูและปรับปรุงหน้าดินให้ดีขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญครับ